ดีค่ะดิฉันนางสาวจตุรพรจากโพนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชญาแชจอหอนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาวันนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาให้กับทุกท่านได้รู้จักถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะอาชีวศึกษานครราชสีมาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาแห่งนี้ได้จัดตั้งเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2482เดิมชื่อว่าโรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้าสอนการทอผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมามีสาขาเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมาเปิดสอนสาขาด้านพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานด้านธุรกิจและปัจจุบันคือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการที่มีภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2551ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยเปิดสอนสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งในด้านธุรกิจและบริการเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะตามความต้องการของชุมชนและเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีในแต่ละประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจประเภทวิชาค้ากรรมประเภทวิชาศิลปกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยภารกิจดังกล่าววิชาชีพเด่นเน้นคุณธรรมนำบริการสู่สังคมจึงเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะหล่อหลอมสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาคือทักษะเยี่ยมบริการเป็นเลิศโดยผู้เรียนมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เรียนนำความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพและบริการสังคมชุมชนด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับขององค์กรสังคมชุมชนและด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยว่าเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมด้านธุรกิจและบริการระดับชาติโดยมีพันธกิจประกอบด้วยพันธกิจที่1จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพันธกิจที่2บริการวิชาการและวิชาชีพพันธกิจที่3พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาพันธกิจที่4พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์โครงงานทางวิชาชีพงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์พันธกิจที่5อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมจากการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยมุ่งมั่นให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยคุณภาพและมาตรฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาอย่างให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยที่ทำการในแต่ละสาขาวิชาได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน
มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายจัดโซนเน็ตบุ๊กมีห้องศูนย์ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ให้บริการกับนักศึกษามีห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมสานต่อจินตนาการของนักเรียนนักศึกษาในทุกประเภทวิชาให้จบออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพดังมืออาชีพตัวจริงในสถานประกอบการและวิทยาลัยของเรามีห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการด้วยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในการเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโปรแกรมมินิอิงลิชโปรแกรมโดยมีครูต่างประเทศเจ้าของภาษามาทำการสอนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนภาษาเช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเกียรติยศและความภาคภูมิใจได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประเภทห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศมุ่งสู่ความเป็นสากลด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีมาตรฐานตลอดไปและนี่คือความประทับใจของพวกเราทุกคนชาวฟ้าน้ำเงินวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งกับเราเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคือสถานศึกษาผู้นำด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมและตลาดแรงงานตลอดไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ